เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคน้องข้อ207แล้วเนอะใกล้จะจบชุดที่14แล้วการโจทย์ก่อนเขาบอกว่าถ้าในเตรดของธาตุ y มีสูตรเป็น y แล้วก็วงเล็บ NO3 ทั้งหมดทั้ง4เนอะสารประกอบอื่นๆของ y ที่มีเลขออกซิเดชันเท่าเดิมจะมีสูตรเป็นอย่างไรก็คือข้อนี้ไม่ยากเลยน้องก็คืออย่างที่พี่เคยสอนไปว่าเนี่ยถ้าบางธาตุเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายประจุหรือก็คือหลายค่าออกซิเดชันเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเขากำหนดมาว่า y มีออกซิเดชันเท่าเดิมเราก็ต้องมาดูว่าออกซิเดชันในสูตรเนี้ย y มันเป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้เราลองไป2ช้อยก่อนช้อยน้องเห็นว่าเป็นสารประกอบของซัลเฟตฟอสเฟตไอโอไดน์อะไรเงี้ยก็คือน้องก็ต้องหา y ก่อนอยู่ดีว่า y ควรจะมีประจุเท่าไหร่หรือออกซิเดชันเท่าไหร่เนาะเรารู้ว่าไนเตรตเนี่ย1ก้อนมันคือลบ -1 ถูกปะเพราะฉะนั้นอะพอน้องไขว้มาก็คือเอาเป็น y ห้อย1แล้ว y ก็ต้องไขว้ไปอันนี้เป็น4มันหมายความว่า y เนี่ยต้องเป็นบวก4ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า y เป็นออกซิเลกออกซิเดชันเท่าเดิมเนี่ยคือทุกข้อของ y เนี่ยต้องเป็น y บวก4หมดเป็นพี่จะไม่มานั่งเช็คอะไรงี้เป็นพี่จะทำให้เสร็จก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะมีสูตรอย่างไรเนอะเริ่มอันแรกที่เป็นสารประกอบซัลเฟตคือ YSO4 มันเป็น2ลบถูกไหมพอไขว้กันอะเอา2ควายไป4ควายไปก็เป็น2 4อย่างนี้มันจะกลายเป็น y แล้วก็วงเล็บ SO4 ทั้งหมดห้อย2ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตัดช้อยที่ไม่ใช่ก็คือช้อย2กับช้อย3ต่อมาคือฟอสเฟตคือ y กับฟอสเฟตถูกต้องปะ PO4 เรารู้ว่า y เนี่ยมันเป็นบวก4ฟอสเฟตคือเท่าไหร่เอ่ย3ลบถูกต้องปะที่พี่เคยสอนไปหลายรอบแล้วอันนี้ประจุพื้นฐานนะน้องต้องรู้เองค่อยไปเป็น3กับ4เพราะฉะนั้นมันจะเป็น y 3เป็นฟอสเฟตทั้งหมดห้อย4เป็น y 3 po 4ทั้งหมดห้อย4เนาะก็ได้ว่าโอเคช้อย1ช้อย4เหมือนเดิมตัดกันที่ตัวสุดท้ายแหละคือ yi y คือบวก4 i ไอโอดีนคือหมู่7เนาะหมู่7เป็นลบ1ค่อยกันจะได้เป็น yi ห้อย4นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ1นั่นเองเนาะ207เนี่ยไม่ยากอะไรเลยข้อนี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเห็นปะเป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่พี่เคยบอกเนาะประจุคือสภาวะที่มันเป็นไอออนสภาวะปกติน้องแต่ไอเลขออกซิเดชันเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่สภาวะปกติของมันหรือไม่ก็ได้คือถ้าไอออนิกอะมันคือไอออนเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันจ่ายหรือว่ารับอิเล็กตรอนมาแล้วตัวมันเสถียรเนาะแต่ออกซิเดชันบางทีอะบางมันอาจจะเป็นประจุอื่นที่มันอาจจะไม่เสถียรตัวก็ได้เช่นอะไรถ้าสมมติออกซิเจนน้องรู้ว่าโอเคถ้าถามว่ามันควรมีประจุเท่าไหร่มันควรจะเป็น2ลบถูกต้องปะแต่บางทีออกซิเดชันออกซิเจนอาจจะไม่ใช่2ลบก็ได้มันอาจจะเป็น0เป็นลบเดียวเป็นบวกก็ยังได้เนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นอะไรน้องแก๊สออกซิเจนไงแก๊สออกซิเจนก็คือออกซิเจนตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเป็น0นั่นเองเนาะอย่างงี้เป็นต้นโอเคเพราะฉะนั้นข้อ207เนี่ยไม่ยากครับตอบข้อ1เพราะเรารู้ว่าขั้นที่1ก็คือหาว่า y เนี่ยมีประจุเป็นบวก4เนาะขั้นที่2ก็คือมาเขียนสารประกอบพวกนี้แล้วก็หาคำตอบในช้อย1ถึง4นั่นเองโอเคครับข้อจริงๆอ่ะตอนที่พี่ทำฟอสเฟตอ่ะพี่ไม่ต้องทำก็ได้เนอะเพราะว่าเรารู้ว่าช้อยไม่เหมือนกันทั้งซัลเฟตฟอสเฟตเช็คแค่ไอโอไดได้เลยหลังจากที่เราเช็คซัลเฟตเสร็จแล้วในขั้นที่1เมื่อกี้เนอะเช็คตัวนี้เสร็จเรามาเช็คตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่าฟอสเฟตเหมือนกันไม่งั้นก็ทำเสียเวลาโอเคครับ207ไม่ยากเนอะไม่ได้ให้ดาวอะไรตอบข้อ1ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School